ที่เรื่องการระบาดของโควิด-19 หมอมนูนเผยว่ามีผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะครับตอนนี้เยอะกว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือว่าไวรัส RSV ครับนายแพทย์มนูลีชเวงวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจนะครับเผยว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ติดตามโรคติดเชื้อทางเดินหายใจพบว่าเดือนที่แล้วมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน986รายถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งสูงกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่และ RSV ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้คุณหมอมนูนบอกว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อโควิดยังเป็นคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือว่าฉีดวัคซีนเชื้อตายเพียง1เข็มพอติดเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะได้รับยาต้านแต่ก็ยังเกิดอาการปอดอักเสบต้องเข้า ICUต่างจากคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามด้วยเข็มกระตุ้นดังนั้นจึงฝากเตือนให้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดอย่างน้อย3เข็มตามด้วยเข็มกระตุ้นเพิ่มอีก1เข็มโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดตามธรรมชาติและทุกคนควรไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งด้วยนะครับ